น้ำใจไทยเพื่อไทย Little Carai Cafe คือร้านอาหารกาแฟและเบเกอรี่ที่ใครขับรถผ่านแถวย่านแครายจังหวัดนนทบุรีคงจะเห็นและรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนรู้จักร้านแห่งนี้ก็คือป้ายที่ติดไว้ที่หน้าร้านซึ่งถึงตอนนี้ติดไว้เกือบ3ปีแล้วครับพิการยากไร้ไม่มีเงินเข้ามารับข้าวกล่องได้ฟรีจุดเริ่มต้นนี่มาจากสาขา1ก่อนเพราะสาขา1น่ะของพี่เนี่ยอยู่ใกล้โรงพยาบาลโรคทรงอกพี่เราจะเห็นแบบญาติผู้ป่วยที่เขาทุนทรัพย์น้อยหรืออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนว่ามานั่งทานอาหารกันแบบตามที่ของเขาทานน่ะแล้วบางทีก็จะมีคนจรเล่ร่อนอะไรเงี้ยก็เดินผ่านหน้าร้านแล้วก็เดินเข้ามาขอน้ำขอข้าวอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นก็คือตรงนี้หลักก็จะเป็นกะเพราหมูสับผัดผักรวมมิตรไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับนี่คือจะช่วงที่ครัวโหลดนอกจากนิสัยที่ชอบการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นอันเป็นคุณสมบัติติดตัวของเธอการทำอาหารยังเป็นสิ่งที่เธอรักด้วยฉะนั้นการบริการแบบแบ่งปันข้าวและน้ำเมื่อเปิดร้านอาหารจึงไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงสำหรับเธอเลยครับมาหลายครั้งแล้วครับบางทีผมผ่านมาก็มาขอมารับข้าวกล่องจากทางร้านอาหารนี่แหละครับเมืองก็ประหยัดดีนะครับก็คุ้มนะครับสำหรับอาหารมื้อหนึ่งสำหรับคนไม่มีจะกินอะไรนะครับเจ้าของร้านเขาก็ใจดีนะครับเขียนไว้ตามหน้าร้านสาขาหนึ่งสาขาสองนี่ครับไม่มีผู้ยากไร้อะไรอย่างเงี้ยก็รับเข้ากล่องได้เลยมาขอทางร้านเขาก็ให้พนักงานที่ร้านก็ให้รู้สึกแบบอิ่มใจอ่ะมีความสุขแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบเราอยากทำอ่ะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ตอบแทนสังคมตอบแทนประเทศชาติอะไรมั้งประมาณนี้เรื่องจริงผ่านจอ